สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมในน็อตนาโนเบรกเกอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มารู้ว่าไฟแรงอะไรครับผมเสื้อตัวเดิมหน้าตัวเดิมผมตัวเดิมครับก็คือทำไมเสื้อชี้หัวหน้าชี้เสื้อ โอเคครับผมก็ยังคงใส่เสื้อกันดั้มตัวเดิมครับผมแล้วก็มานั่งอัดเกม The Walking Dead เพิ่งจบพาร์ทที่2ไปเมื่อ3นาทีที่แล้วก็เลยมานั่งอัดใหม่ครับผมเข้าสู่ที่พาร์ทที่4ใน EP ที่1พาร์ทที่4คราวนี้อยู่ที่ว่าก็อัดจนกว่าจะจบ EP 1แล้วครับผมตอนนี้ไฟแรงมากครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับผมเชื่อว่าพอจบ EP 1ปุ๊บก็อาจจะไฟมอดครับผมโอเคเราลองกลับเข้าไปในตรงนั้นดีกว่าจากความจากพาร์ทที่แล้วเกิดใครเพิ่งดูจบก็น่าจะรู้ครับผมว่าเราออกมากับเจ๊นักข่าวคนนี้ครับผมซึ่งก็เชื่อว่าไปที่โรงแรมน่าจะมีเรื่องดีๆครับผมซึ่งอาจจะแค่ไปช่วยเอกเลนครับผมเอ้ยผมมานึกดูดีเอกเลนเนี่ยไอตีที่มันเอาวอลไปสำรวจนะจริงๆมันเป็นเด็กส่งพิซซ่าในภาคซีรีส์นี่ใช่ไหมโอเคเราก็ว่าเราก็เข้าไปดูกันดีกว่ามาที่แบบว่าอินโรงแรมแบบว่าอินนี่ยกความหมายเหมือนโรงแรมชั่วคราวประมาณมันรูดบ้านเราอุ้ยดังไปรีเสียงก่อนเฮ้ยชิดก้มลงเดี๋ยวนี้นะไอ้ชาปะเฮ้ยไอ้ซอมบี้นี่เห็นหน้าบ่อยจังเลยเป็นไงจ๊ะถือปืนขึ้นมาอีกแล้วฮู้ shit เป็นยังไงจ๊ะหนูจ๊ะเร็วพาเข้าไปในโรงแรมปลอดภัยเตียงกำลังนุ่มเลยน่ะไปตัดเห็นนั่นไหมนั่นไงนั่นใครอ่ะเตรียมยิงได้เลยนะโอ้ยไอ้เกรนโอ้แมนฉันดีใจที่นายมานะเกรนโอ้พระเจ้าไอ้ตีอีกส่งพิซซ่าโอ้มาที่นี่ยังไงโคตรยากแล้วเนี่ยว้าวเราจะมาได้ไงโดยที่ไม่ให้พวกมันเห็นเนี่ยเฮ้ยแต่มีคนรอดชีวิตอยู่ข้างบนนะไม่แต่ต้องไปแล้วฟังนะเรามาที่นี่เพื่อมองหาน้ำมันและนั่นแหละห้องตรงมุมนั้นน่ะเห็นได้ยินเสียงคนตะโกนมาใครล่ะเด็กผู้หญิงเหมือนประมาณว่ามีเด็กผู้หญิงติดอยู่ข้างบนแล้วก็ตะโกนกรีดร้องก็แน่ก็กันไปฉันพยายามคุยกับเธอแล้วนั่นแหละครับผมนั่นแหละโน่นนี่น่ากลัวกันไปเอาเรื่องฉันน่ะไปกันเถอะพวกแต่ฉันปล่อยเธอไว้ไม่ได้หรอกเฮ้ยเราก็จัดการไม่ได้เหมือนกันพวกนายจะฆ่าตัวตายนะเพื่อผู้หญิงเนี่ยนะฉันจะช่วยเธอจะด้วยเธอจะด้วยหรือไม่ด้วยก็แล้วแต่เธอโอเคแหมพอได้ยินว่าผู้หญิงนี่หูพึ่งเลยที่มืดกับไอ้เว็บหมวกคนนี้นี่ไอ้นี่ก็บอกไม่เอาด้วยเอาเป็นว่าและทำไมมุมกล้องอย่างนี้จ๊ะจะขึ้นมาบวกเลยเหรอแป๊บนึงนะมีปืนอยู่แค่สองกระบอกนะจะบวกเลยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะและอยู่ไหนกันน่ะอยู่ไหนกันนะอ๋อโอเคครับสำรวจทางเดินนะผมว่าเดินยังไงไม่ให้ผีกัดโอเคเข้าใจละมีปุ่มเซฟไหมเนี่ยแหมระบบคอร์เนอร์นี่คุ้นเคยโอเคนี่แผนนะเราก็ไม่รู้หรอกนะมันจะยากขนาดกว่าจะขึ้นไปในห้องนั้นได้แต่จะทำเราต้องฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เงียบๆอย่าให้มีเสียงอะไรก็แล้วแต่เรามาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างกด W เพื่อพีขึ้นไปดูโอเคพีฟอลองบอกว่าเอ้ยก็ลงมันบอกว่าถ้าเกิดเราชะโงกหัวนานผีจะเห็นโอเคครับผมงั้นทางซ้ายก่อนแล้วกันนี่คืออะไรมีหมอนอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคฉันมีไอเดียแล้วแหละเอาเป็นว่าเราก็หยิบหมอนมาก่อนครับเอามาทำอะไรครับผมเอามานอนเอาหมอนมานอนโอ้โหอย่างนั้นเราก็ตายกันหมดแน่ฉันว่ามันไม่อย่างนั้นหรอกเอาเป็นว่าเราลองชะโงกแป๊บนึงนะทางนี้มีอะไรอีกไหมอันนั้นคืออะไรอะลุกแอทอาร์วีเราน่าจะหลบที่รถอาร์วีได้นะเราแค่ก้มหัวแล้วก็เดินไปต่ำๆโอเคเราลองขึ้นไปชะโงกหน้ามองหน่อยสิโอ้ยพวกมันเธอจะกินอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ใกล้มากเลยอะแล้วเราขึ้นไปชะโงกรอบนึงโอเคเอาเป็นว่าเห็นละแล้วทางอันนี้ล่ะท็อกทูเกรนน้อยเราน่าจะไปทางรถอาร์วีเนี่ยก็เดินกันให้ไวๆเงียบๆโอเคเฮ้ยใจเย็นฉันเหมือนจะเห็นใครบางคนกำลังหลบอยู่ตรงนั้นตรงอีกฝั่งของรถนั่นน่ะมองก่อนฉันคิดว่าเราน่าจะหลบที่รถพิกอัพได้นะผมว่าไม่เอาอ่ะผมไปทางรถ RV ดีกว่าเพราะไอ้นี่มันหันหลังอยู่จริงไหมไอ้นี่หันหลังอยู่ผมวิ่งไปทาง RV ดีกว่าเพื่อความเสี่ยงครับแล้วขย่องไปก็แต่เอาหมอนมาทำหอยอะไรโอเคมึงจะระทึกไปไหนเนี่ยโอเคค่อยๆชะโงกหน้ามองชี้หายแล้วครับชี้หายแล้วครับเอายังไงดีล่ะครับเกรนกลับบ้านไหมพวกโอ้โหก็บอกว่าถ้าเราจะหนีได้ก็ต้องเอาปืนมาชูดเอาปืนมายิงซึ่งไม่น่าพอฉันไม่รู้ถ้าจัดการพวกเขาทั้งหมดได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีปืนอะไรกันเลยงั้นก็เอาพลังหมอนที่ฆ่าไปนี่เนี่ยเรามีหมอนหนึ่งใบแล้วก็ศพสองอันโอเคครับผมเท่ากับว่าเราจะทำอะไรกับพวกมันได้อีกไหมหลบแสดงว่าทางนี้ไม่ผ่านครับทางนี้ไม่ผ่าน
กลับ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 ให้ไวกลับให้ไวอย่าอยู่นานอย่าอยู่นานเราเดินเล่นครับผมโอเคจริงๆเดินไปเดินมาก็สนุกดีเนี่ยโอเคเราไปว่าทางนี้ไม่ผ่านครับผมเราเดินมาทางนี้ก็ได้ไม่ค่อยย่องไปทางนี้แล้วกันบนโน้นมีอะไรอ่ะเย๋ยๆหันหน้าไปทางนู้นนะหันหน้าไปทางนู้นนะโอเคเกรนเกรนโอเคมากันครบจ้ะเราลองดูในข้างบนซิว่ามีอะไรเอาเกรนลองดูในรถก่อนคิดว่ามีอะไรรถพิกอัพไหมไม่น่ามีโอเคแล้วนี่เกรนคุยกับแคลรี่เราต้องหาอาวุธเดี๋ยวนี้โอ้โอเคมีไขควงโอ้แล้วจะเอามันยังไงเงียบๆล่ะเนี่ยเอาพลังหมอนเอาเงินนั้นมันเอาหมอนมาทุบกระจกเหรอจะทำยังไงอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันแค่คิดว่าน่าจะมีวิธีเข้าไปในรถบ้างแหละไม่มีเครื่องมือแล้วจะทำยังไงให้มันไม่มีเสียงด้วยหมอนเนี่ยนะโอเคแสดงว่าหมอนไม่ผ่านครับผมไอเราก็นึกว่าจะโชว์หัวเอาหมอนมาทุบกระจกเหมือนว่าข้างบนนี้มีอะไรอ้าวรู้แล้วนี่ลงมาแล้วทางขวาล่ะขวาก็กลับที่รถเหมือนเดิมโอเคครับผมบนกับขวานี่อันเดียวกันโอเคบนกับขวานี่อันเดียวกันหมายความว่าเราต้องไปทางซ้ายซึ่งซ้ายมีไอ้นี่อยู่ลองชะโงกหน้ามองก่อนเราต้องทำอะไรกับรถนั่นสักอย่างน้อยใกล้เขาหล่นมาหล่นมาใกล้ๆอ่ะงั้นเอาพลังหมอนพิฆาตไปเอาปืนมานี่แค่ทำตามฉันสั่งแล้วอยู่ข้างหลังฉันนะโคตรโหดเอาหมอนอัดหน้าอู้หูไม่มีเสียงโคตรโหดว้าวอะไรอ่ะอู้ผีไม่เห็นด้วยโคตรเทพอ่ะหมอมายิงแล้วไม่มีเสียงขนาดนั้นเชียวแหมมึงไปทีมไปเป็นทีมนักฆ่ากันเลยเหอะไปพ่นใน GTA ได้เลยเนี่ยโคตรเก่งขนาดนี้ลองเปิดประตูดูสิมีตัวอะไรอยู่ในรถไหมฉากในรถนี่มักจะมีอะไรดีๆอยู่เสมอนี่ก็มือเหมือนสปาร์คปั๊กเขาเรียกหัวเทียนป่าวะตัวสปาร์คน่าจะเรียกว่าหัวเทียนมั้งโอเคสปาร์คปั๊กน่าจะเป็นหัวเทียนเราเก็บไว้ครับเปิดได้ใช้อันนี้คือเกียร์ชิฟต์ครับเป็นตัวกระปุกเกียร์ครับผมของฝรั่งจะอยู่ที่มือโอเคปักปักมันน่าจะมีมันน่าจะจำเป็นนะโอเคก็ว่ากันไปแล้วทางซ้ายมือมีอะไรรถนี้ที่ทรัคก็ลองมองอ้อมันจะกลับไปเหลี่ยมเดิมถ้าเราเงยหน้าขึ้นข้างบนล่ะโอ้โหระยะข้างหน้าเลยอย่าเสี่ยงจะอย่าเสี่ยงโอเคเรามาทางขวาแล้วกันฉันคิดว่าเราน่าจะไปที่กำแพงนั้นได้แป๊บนึงนะผมมีสปาร์คปักแล้วผมจะต้องทำยังไงพุชอ๋อดันรถโอเคโอเคโอเคดันรถดันไปเลยอย่างนั้นแหละโอเคเอารถถอยไปชนมันซะถอยไปชนมันซะด้วยสปีดประมาณเต่าเบนตาคิวตายซะไม่น่าเชื่อมึงตายจริงด้วยว้าวเจ๋งมากเลยอ่ะและแม่งก็ไม่ตายแล้วมันก็หันมามองแล้วมันก็ไม่ทำอะไรแต่ที่แน่มีเสียงเด็กร้องอีไตอีไตอยู่ในนั้นอีไตอีไตนี่เติมเองโอเคเรารู้สึกว่าเปิดประตูรถเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วทำยังไงทางนี้มีอะไรอีกในเมื่อผีไม่อยู่ไอ้นั่นแล้วเท่ากับว่าโอเคครับผมเราจัดการเคลียร์ทางได้เพราะว่าเราจัดการไปได้ศพหนึ่งปุ๊บเท่ากับว่าเราจะเหลือหมอนอีกอันหนึ่งหรือเปล่าหมอนก็ไม่อยู่แล้วเราจะจัดการกับไอ้นั่นยังไงแป๊บนึงนะหมดงงอ่ะทีนี้เอาเป็นว่าเราก็ค่อยๆเลาะไปทางนู้นแล้วกันโอเคเดินเล่นครับผีอยู่ข้างหลังเราก็เดินเล่นโอเคครับผมคราวนี้เราจะเอาพลังหัวเจียนพิฆาตครับผมมาจู่โจมมันยังไงดีแป๊บนึงใจเย็นไว้สหายใจเย็นไว้สหายพลังหัวเจียนพี่ฆ่าทำอะไรไม่ได้แป๊บนึงแล้วหัวเจียนมาทำหอยอะไรอ่ะงงจริงอ่ะเราต้องการอาวุธกูรู้แป๊บนึงแล้วหัวเจียนมาทำอะไรถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ก็วิ่งกลับวิ่งกลับทำอะไรวะแป๊บนึงมึงมีปืนเอามายิงเลยเริ่มหมดความอดทนแล้วเหลือแค่ไม่กี่ตัวเองข้างบนนั้นไม่น่าโอเคเราก็ต้องมาทางนี้เหมือนเดิมไปทางนั้นไปทางนั้นแล้วเราพวกเขาอยากจะเข้าไปในห้องนั้นแน่เลยแล้วเราจะไปตรงนั้นยังไงหรือเราจะไปต่อตามรถทางนี้ได้แป๊บนึงนะขอใช้เวลาในการคิดทบทวนนิดนึงว่าเราเอาหัวเจียนมาทำลายเฮ้ยอย่าพึ่งมึงจะทุบเหรอขอฉันดูไอ้หัวเจียนนั่นหน่อยดิแป๊บนึงเออฉันคิดว่าในสิ่งนี้มันน่าจะมีสักอย่างที่ทำให้เปิดกระจกได้อะไรอ่ะแป๊บนึงนะไอ้นี่คืออะไรอ่ะอู้หู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 โอเคแป๊บนึงน้ำปลากระจกแตกได้ไงชิ้นเม็ดแค่นี้นะ
คนโหดอ่ะโอเคเราเป็นว่าเราเอาไขควงมาครับผมไขควงเพื่อนรักครับผมเราเป็นช่างต้องมีไขควงครับรู้ไว้เลยโอเคอย่างน้อยมันก็ทิ่มสมองทีเดียวล่วงแน่นอนแล้วเราก็จัดการวิ่งไปต่อครับเดิน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 ไหนเจอผีหรือว่ามาเดินสวนสนุกวะเนี่ยเดินพาเลทโอเคครับผมเราก็เดินเล่นกันต่อครับผมเพราะผีตรงนี้มันโง่ครับมันไม่น่ากลัวครับเราแวะไปทิ่มมันก่อนได้ไหมแวะไปทิ่มไม่ได้เราค่อยเดินต่อไปเดิน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 ให้ผีก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่นะมึงโดนมึงโดนพลังไขควงพิฆาตเชื่อเลยมึงได้ไปเกิดใหม่แน่นอนไขควงพิฆาตเนี่ยผิวปากด้วยแป๊บนึงคอร์เนอร์คิวคุ้นๆนั้นเนี่ยแล้วทำไมต้องให้เรากดคิวเองด้วยอ่ะมึงตายอีแน่แทงหน้าสิแทงหน้าแทงหน้าอย่างนั้นแหละซ้ำซ้ำเขาบอกคนล้มให้ซ้ำเฮ้ย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 แป๊บนึงมึงไปเอาไม้มาจากไหนมึงเสกมาได้ยังไงรีจัดการมันเอาเลยเอาเลยแทงไปเลยแทงไปเลยไนส์แป๊บนึงมันไปเสกไม้มาจากไหนมันเสกไม้มาจากไหนวะมึงอีกตัวนึงได้ข่าวว่าเทียบใช่ไหมเอาขวานมาจามเลยแป๊บนึงอาจามจามนี่แน่นี่แน่รู้ซะมั้งว่าไผเป็นไผรู้ซะมั้งว่าไผเป็นไผแหมต้องให้รีเอเวอร์เรตมาคุมแล้วจะเอาอาวุธอะไรต่อเนี่ย Holy shit It's cool โอเคงั้นเราเอาไอ้นั่นละกันขนาดมือเลยพวกมึง2ตัวเสร็จกันหรือยังเนี่ยโอเคครับผมไอ้นี่งงๆว่ามึงเล่นอะไรกันเนี่ยเอาขวานมาครับถนัดมือหน่อย2 more อีก2ตัวจะคิดว่าน่าจะช่วยได้โอเคได้ข่าววิธีย่องแล้วครับผมถนัดเลยครับผมแนวสนิกเกือสนิกเกือเนี่ยมึงโดนมึงโดนคงไม่มีอะไรอยู่ในถังตรงนี้ใช่ไหมทำไมมุมมองอย่างนี้อีกแล้วอ่ะยังฉันว่าพวกนายสองคนคอยอยู่ข้างล่างดีกว่าเผื่ออะไรมาเลวร้ายจะได้หนีทันโอ้โหพยักหน้าเราก็พูดเล่นๆแม่งเอากันจริงๆโอเคโอเคขึ้นไปข้างบน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 อ่ะย่าหันหลังไม่ได้เหรอทำไมมุมมองมันอึดอัดมากเลยอ่ะแป๊บหนึ่งโอเคเตรียมจามแป๊บหนึ่งนะเหมือนส้นอีลีมันเดินยกเท้าแป๊บหนึ่งนะไม่มีอะไรเลยเหรอเราเตรียมเอาขวานประจามมันครับผมเจอพลังรีเอฟเฟรตหน่อยครับเจอ2ดับเบิลคิวครับผมรีเอฟเฟรตรีเอฟเฟรตพี่มืดเอฟเฟรตพี่มืดหวดหวดดิไอ้มืดไอ้มืดหวดกูบอกให้หวดนี่นะรีเอฟเฟรตครับมึงอีกตัวนึงมึงอีกตัวนึงมึงอีกตัวนึงย่าโอเคโอเคแร็กแหมขั้นเทพครับผมมีขวานนี่ช่วยทางโลกครับบอกเลยปืนเปิดไม่จำเป็นครับปืนแม่งเสียงดังเอาขวานดีกว่าขวานจามเลยครับผมใครอยู่ในประตูไม่รู้เราทุบอย่างเดียวอ้าวฮัลโหลใครข้างในอ่ะเรามาเพื่อช่วยนะ please ได้ปลอดไปไกลๆไปกันเถอะพวกครับเดียวหน้าถ้าเกิดเธอออกมานะฉันจะพาเธอไปที่ที่ปลอดภัยกว่าไม่ได้ปลอดเธออยู่ในเธอมีปัญหานะประมาณว่าคุณผมจะเข้าไปนะเขาไม่ได้อยากออกมาจริงๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้เลยเจสบอกอย่าไปช่วยเลยเจอเราสองคนครับหูดำหน้าหม้อครับได้ยินเป็นผู้หญิงนี่ยังไงก็ต้องช่วยให้ได้ครับผมนี่เมื่อเปิดไม่ได้กูก็จัดการถีบโอเคครับผมถีบไม่ได้ครับพลังตีนนี่ไม่พอสงสัยเราต้องพังไอ้ไม้นั่นก่อนจัดให้ครับผมเราก็จัดการอัดจามเลยอย่าให้เหลือไว้ครับเปิดเข้าไปเจอผีครับผมโอเคล็อกประตูไว้อยู่งั้นเราก็จามจริงครับหยุดได้โปรดโอเคฉันจะออกแล้วฉันจะออกแล้วเตรียมขวาให้ดีเลยครับเตรียมฝ่ายให้ดีเลยเป็นยังไงอุ๊ยตายคุณบาดเจ็บนี่ไม่ฉันบอกให้ไปไกลๆไงไม่มันช้าไปแล้วพวกฉันว่าเธอถูกกัดนะไม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันบอกให้ไปไกลๆฉันถูกกัดแต่พวกคุณไม่ยอมไปใจเย็นๆไว้นะคุณจะโอเคฉันไม่อยากโอเคหรอกแฟนฉันกัดฉันแล้วเขาก็ป่วยแล้วเขาก็ตายแล้วเขาก็มากัดฉันอีกเข้าใจอะไรไหมฮะเธอมีแฟนเหรอฉันไม่อยากกับทั้งนั้นฉันไม่ใช่คริสเตียนได้โปรดทิ้งฉันไว้ไปเถอะไปโอเควิลลี่ come with us we can help มากับเราเถอะเราช่วยได้น่ะตอบแบบโคตรแมนเลยเจอปืนแต่เธอมีปืนแล้วไงอ่ะฉันยืมมันได้ไหมหมายถึงยังไงยืมให้ฉันเถอะฉันแค่อยากจะหยุดตรงนี้ซะไม่อยากให้มีปัญหาอะไรอีกไม่ได้โปรดฉันไม่อยากกลายเป็นอย่างพวกมันได้โปรด satanic ไม่รู้แปลว่าอะไร give it to her I can't have a gun ฉันให้ปืนไม่ได้ขอร้องอ่ะเราต้องไปแล้วน่ะให้ฉันเถอะได้โปรดมันบ้าไปแล้วนะได้โปรดถอยไปมันแค่2วิเองกับกระสุน1นัด
ฉันจะกลับไปเจอกับครอบครัวฉันทุกอย่างจะโอเคคุณผู้หญิงยาชิบหายแล้วเอ้ยมันบอกว่าเราเลือกตัวเลือกที่ยากไอ้ยาเฮ้ยระวังไว้พวกเอาปืนไปทำไมเล่าแต่คุณทำไม่ได้หรอกผู้หญิงได้โปรดใจเย็นๆไว้คุณผู้หญิงคุณแค่ต้องคิดให้มันมากๆเข้าเราจะพาคุณไปหาหมอมันจะโอเคเชื่อเราสิไม่เฮ้ยไม่น่าเลยขาวแท้ๆมาใช้เรื่องไหมเนี่ยไอ้เกรนเมื่อกี้เฟลเลยเธอมีแฟนแล้วเหรอแบบว่าจ่อยมากอะไอ้เกรนมึงไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาเลยแค่รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเลยมึงก็หน้าม่อไปเฉยๆมึงอย่ายิงตัวตายตามก็พอออกไปจากที่นี่กันเถอะโอเคชิบหายครับเสียงปืนชิตพวกมันมากันแล้วไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถเอาสตาร์ทได้เฉยเลยทุกคนโอเคไหมใช่เราก็ไอ้นี่หน่อยแต่ว่าเกรนก็โอเคอะเราโอเคเราก็มีน้ำมันมาเต็มหลังรถเลยได้ยินอย่างนั้นก็ดีแล้วยังไงที่นี่เป็นไงบ้างเงียบเหงาเพื่อนของเราก็อยู่ตรงโน้นล่ะเขาคงแบบเจออะไรเครียดไม่ได้ไม่งั้นตายแน่ The next order เราต้องไป Adjust ตั้งนึงนะเอาเป็นว่าเราได้อะไรแล้วเราได้ขวานมาจามซึ่งผมว่าขวานนั้นนะเราเอามาจามไอ้ประตูรั้วนี่เพื่อเอายาให้ไอ้หอยนั่นดีกว่าใช่ไหมเอาขวานมาจามใช่ไหมเราไปที่นี่ไม่ได้แน่แล้วเราจะเอาขวานไปทำอะไรดีเราคุยกับเกรนหนึ่งก่อนเป็นไงบ้างเกรนคุณก็รู้นี่ back at the motor inn ตั้งแต่กลับมาจากโรงแรมอะทำไมเรื่องเลวร้ายนั้นเกิดไวจังคุณก็รู้ทุกคนมันก็เร็วบ้าไปหมดแล้วฉันรู้แต่มันไม่ใช่ฉันจะไม่ยอมแพ้แล้วก็แล้วแต่ดีใจพวกดีใจ really ฉันคิดว่าเธอแค่ต้องการปืนฉันก็ว่างั้นทำไมคุณไม่บอกเธอว่าให้แคลรี่ให้ปืนเขาและนายจะให้เขาไหมล่ะไม่ก็นั่นแหละนายก็รู้แล้วว่าทำไมตอบคำถามด้วยคำถามแม่งเกรียนนะแต่มันก็เท่ดี Do you know the combination the lock outside นายรู้ไหมว่าตัวล็อกที่อยู่ข้างนอกมันเป็นยังไงWhy? ทำไมอ่ะ นาวนายก็รู้นี่ไอ้ก็ break my leg โอเคแล้วยังไงต่อ before we better break I have to what your next move นายจะทำยังไงต่อไปเนี่ยฉันไม่รู้ดิฉันหมายถึงนายก็ดูโอเคแล้วครอบครัวนายล่ะแบบโอเคโทษทีพวกนั่นเรื่องของนายเนาะฉันไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยฉันทำอะไรไม่ได้เลยฉันรู้ความรู้สึกนั้นดีพวกโอเคไปพักซะเถอะโอเคโอเคอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปในห้องนั้นยังไงผมงงแค่นั้นเองผมจะเอายาออกมายังไงแล้วผมไม่ได้อะไรกลับมาเลยโอเคนี่ก็ยังให้อะไรไม่ได้ครับผมไอ้ลุงนี่ก็ช่างหัวมันครับไม่ได้อยากรู้จักเรากลับมาคุยกับเคนนี่ก็คุยไม่ได้เคต้าก็คุยไม่ได้ไอ้ดักก็คุยไม่ได้เป็นยังไงบ้างไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครอบครัวฉันเดี๋ยวฉันให้พักสักหน่อยก็โอเคก็อย่าปล่อยให้ไอ้ตูดต้องมาทำอะไรให้เลวร้ายขึ้นก็พอไอ้ตูดนั่นคือไอ้ที่นอนป่วยตอนนั้นนะครับเราได้นั่นได้นี่หรือว่าเราต้องเอาขวานมาจามประตูตรงนี้ไม่จะเลวร้ายกันหมดอ่ะสิผมว่าผมลองคุยกับไอ้นี่ดูแล้วกันหรือว่าอ่ะโอเคคุยกับไอ้นี่ดู Hey there ยังไงจ๊ะStory of Century here. I'm looking for battery for your radio. Looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. Okay, I appreciate it. Story of Century. Century here, huh? Yeah. เรื่องราวเป็นไงบ้าง Shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. Okay. That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding. ครับเดี๋ยวก็ไม่แปลได้จะแปลไปไม่ได้จะหุบปากครับ Looking at okay ครับผมช่างมันไม่น่าจะใช่เรื่องราวสำคัญเท่าไหร่ Yep.Okay, don't mention it. Just remember what I said. Yeah. ฉันจะโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปสรุปคือผมมีขวานผมมีรูปที่ฉีกไว้แต่ผมไม่มีฐานอีกก้อนนึงซึ่งผมกลับมาคุยกับคลีเมนไทน์ก่อนแล้วกันว่าป่าไปประจนภัยที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยลูก
ป็นไงบ้าง Everything okay ทุกอย่างโอเคไหมอือหือโอ้โหตอบกันแค่นี้เลยเหรอไม่รักกันแล้วเหรอคลีเมนทายทำไมไม่คุยกับป๋าเยอะป๋าเหงาแล้วลูกโอเคผมออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าครับผมว่าไอ้ประตูนั้นน่ะเราทำเรื่องเลวร้ายสุดๆได้การจามประตูเลยดีไหมนี่คืออะไร Newspaper Central High Stakes หนังสือพิมพ์ของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเออก็ใช่อ่ะคุยกับไอ้นี่แล้วกันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพวกอยากเอาไปดูข้างนอกไหมก็ไปดูนิดนึงก็ได้เดี๋ยวจะดูอันแล้วผมจะดูแล้วกันทั้งขวานที่ผมได้มานี่เอามาทำอะไรได้สัญลักษณ์นี่ขึ้นมาเลยจะออกไปบู๊ดีไหมผมว่าอันดับแรกก็ลองสำรวจดีกว่าซึ่งคุยกับไอ้นี่ว่ายังไงดีแป๊บนึงนะ How you end up here นายมาติดอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะฉันมากับลุงอะนะแต่ก็เหมือนจะมาหาของอ่ะนายเป็นคนแถวนี้เหรอหรือยังไงไม่เหมือนประมาณแล้วก็มาอยู่ให้นี่แค่ไม่กี่เดือน on the computer not just on จริงช่างมันครับผมแล้วนายล่ะ I grew up here ฉันโตจากที่นี่ I know some frog here I just end up here what impression ฉันโตที่เนี่ยพยายามจะกลับบ้านหลังจากที่ความตายมันเริ่มเข้ามานายรู้จักเจ้าของของที่นี่ไหมล่ะใช่รู้ใช่เป็นคนดีเราไม่ได้บอกครับว่าเจ้าของที่นี่เป็นใครกับเราโอเคเราจะลองคุยกับมันดูจะออกไปข้างนอกดีไหมgo back inside ทั้งนั้นไม่เกี่ยวผมลองเลยนะลองจามเลยแล้วกันนะครับผมเอาขวานจามหัวเลยดูซิว่ามันจะห้ามเราไหมแล้วจะทำยังไงเรื่องเราไม่จะเลวร้ายสุดๆเลยนั่นน่ะถูกต้องไหมอ่ะขอลองแล้วกันครับผมผิดก็คือเซตผิดก็คือกลับไปเช็คพอยต์กูทูบแล้วเฮ้ยไม่พูดทำอะไรอ่ะ can't even think about going out there unless the keys are out there for sure เราออกไปข้างนอกไม่น่าตัดแต่ที่ยังไม่มีกุญแจแล้วกุญแจอยู่ตรงไหนของโรคแป๊บนึงนะเก็บเข้าไปข้างในก็ได้แป๊บนึงนะแล้วคืออะไรอ๋อโอเคนึกออกแล้วโอเคหรือว่าห้องตัวนั้นหรือเปล่าโอเคปล่อยไอ้พวกนี้มาเดินกันไปครับผมปล่อยเจ้คนนี้เข้าไปครับใช่ไหมจ๊ะดูสายตาที่เอลีมันมองดิอุ้ยดูเต้าคูนั่นสิดูความขาวนั่นสิอะไรก็ว่ากันไปครับผมเราลองเข้ามาในห้องนั้นละกันห้องมันจะมีอยู่ห้องนึงมั้งห้องนี้หรือเปล่าห้องไหนวะห้องที่แรกเราเข้าไปอ่ะอยู่ตรงไหนวะแป๊บนึงนะผมจำไม่ได้มันจะมีอยู่ห้องนึงอ่ะห้องตรงไหนอ่ะห้องที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าที่ว่าเข้าไปในห้องน้ำเหรอไม่เจอห้องน้ำนะทำยังไงต่อวะไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยอ่ะจริงๆนะคุยกันนี่ก่อนละกันเฮ้ I'm gonna get back to him nowโอเคไม่ยอมคุยแสดงว่าไม่มีอะไรจะคุยแล้วประตูนี้ล่ะ Open Office นี่มั้งเราออกไปดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างเราเดินเข้ามาแล้วนี่แล้วยังไงต่ออ่ะเอาขวานมาทำอะไรได้ในกล่องนี้ก็เหมือนไม่น่ามีอะไรก็ไม่มีอะไรจำเป็นอยู่ดีไม่มีอะไรฉันต้องการในนี้นี่เหรอmove padlet อ๋อต้องเคลื่อนย้ายตรงนี้เหรอเนี่ยเราก็ไม่รู้มาก่อนเลยเว้ยมีดุ้นแล้วก็ไม่รู้หล่นลงมาดุ้นเรียกซะฮะคือมันทาตกใจเลยดุ้นอะไรเหรอจ๊ะโอเคเราก็จะเก็บดุ้นขึ้นมาครับผมซึ่งอ๋อโอเคครับน่าจะเป็นไม้มันคืออะไรเนี่ยมันคือดุ้นสันได้อ๋อนี่คือเป็นไม้เท้าของพ่อฉันเองอ่ะเขาพกมันไปตลอดเวลาแหละเขาป่วยเหรอไม่เขาโอเคThis cane's protected this place better than any guard dog. แค่ไอเนี่ยมันก็ถือแล้วดีอย่างกับมีหมาเฝ้าเลยมันบางว่าทำให้แบบว่าทรงตัวแล้วคนนี้ไง My dad gave it to me. พ่อเขาก็หมวกก็บอกกับพ่อก็ให้เหมือนกันบอกว่าหมวกก็สวยดีนะโอเคก็ว่ากันไปแล้วอยู่ที่ว่าอ๋อโอเคอ๋อโอเคประตูไปห้องยาอยู่แค่นี้เองอะไรวะผมก็ไปบู๊ตัวนั้นตั้งนานโอเคฉันต้องเคลียร์ทางซะหมายความจริงๆผมต้องหายาก่อนไปบู๊สิแต่ผมเล่นไปบู๊ก่อนหายาฉันอยากจะขยับฉันช่วยได้ไหมพี่เมนทายอย่าทำหน้าตาบ้องแบ๊วอย่างนั้นสิเห็นละใจอ่อน เริ่มแบ๊วคุกมาอีกแล้วโอเคค่อยๆเคลื่อนย้ายกันนะ How you doing เป็นไงบ้าง How are you doing Yeah it's not that heavy มันก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกและทุกอย่างข้างนอกเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่มันไม่แต่ฉันคิดว่ามันจะโอเคนะโอเคงั้นเราไปกันเถอะ
เออชอบทำหน้าเดียวคิวขมวดด้วยอ่ะมีเด็กอยู่ใกล้ๆนี่มันรู้สึกไอ้นี่นะคุณมีเด็กหรือเปล่าคุณมีลูกไหมไม่คุณมีครอบครัวเลยคุณไม่มีครอบครัวเลยเหรอlet's just what do your parents do let's not talk about that do you play sport แต่พ่อแม่เธอทำอะไรล่ะแม่ฉันเป็นหมอและพ่อฉันเป็นวิศวกรแหมอาชีพในความฝันเลยทีเดียวอาชีพดีนะแล้วอาชีพคุณล่ะฉันสอนประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นนักเขียนเกี่ยวกับ social studies สอนเกี่ยวกับสังคมเหรออ you didn't answer my question คุณยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลยนะใช่ๆก็นิดหน่อยแล้วกันมันก็ดูอบอุ่นแปลกๆนะวันที่เล่นเกมแล้วมีแบบตัวละครเด็กๆอยู่ใกล้ๆอ่ะWhy don't you want to talk about your family? ทำไมคุณถึงไม่ค่อยอยากพูดเลยกับครอบครัวคุณเลยล่ะเขาเกลียดคุณเหรอ Because they did, I hope not. That just act complicated. I would blame them. พูดไปอย่างนี้แม่งทำร้ายจิตใจอ่ะเพราะเขาตายไปแล้วชะงักแน่เลยเอาอันสองแล้วกันฉันไม่ว่างั้นหรอก Just complicated. That's all. Why? ทำไมล่ะ It just is. It just is. ก็แค่นั้นเอง But you love them, right? แต่คุณรักพวกเขาใช่ไหมใช่แน่นอนแต่ครอบครัวฉันไปแล้วแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปใช่ I got some trouble keep you between us I got into some trouble ฉันแค่มีปัญหานิดหน่อยอ่ะแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้คุยกับพวกนั้นนานมากซึ่งพวกเขาก็อยู่ในร้านยานั่นแหละแต่เรื่องนี้เก็บไว้เป็นแค่เรื่องของฉันกับเธอโอเคนะเพราะมันเป็นปัญหาใช่ไหมใช่โอเคงั้นทำนี้ให้จบกันเถอะโอเคเหมือนเราก็บอกครับผมว่าที่เราไม่ได้คุยกับพ่อกับแม่หมายความว่าเราฆ่าเมียตัวเองตอนต้นเรื่องเลยทำให้มันแบบว่าไม่อ้าวเลือดบาดมาอ้าวอ้าวอ้าวอ๋อนิ้วฉันเจ็บแล้วเลือดไหลด้วยนิดหน่อยอ่ะมาดูดเร็วทำถึงมาสาดหน่อยว่าได้เลือดออกให้ดูดเดี๋ยวฉันหาผ้าพันแผลให้โอเคซึ่งน่าจะเป็นกล่องนี้อ๋อผมเข้ามาห้องนี้แต่ทีแรกนะผมไม่ได้หาของโอเคเราจัดการหยิบซะนะทำแผลนะโอเคโอเคแม่เขาบอกว่าสาดไหนก็ไม่รู้ครับเลือดออกให้เอาปากดูดดูที่ทีวีไม่รู้ว่าเอารีโมทไปซ่อนไว้ตรงไหนเราลองเดินสำรวจทั่วๆเราลองดูในเอาแล้วก็จัดการพันแผลก่อนละกันมาฉันดูนิ้วนั้นหน่อยสิว้าวมันเจ็บมากเลยอ่ะหนูได้อีไตก่อนนี้อีกเยอะอย่าบรรยากาศกำลังอบอุ่นเราก็จัดการพันผ้าพันแผลซะนะเดี๋ยวให้ไอ้นี่มันไอ้นี่หน่อยเราก็จัดการปิดแผลซะแหมลีนี่อบอุ่นจุงเบยฆ่าเมียทำไมวะเนี่ยผู้ชายอบอุ่นอย่างนี้มันต้องมีเหตุผลบางอย่างครับผมแต่มันยังไม่ได้บอกเท่านั้นเองซึ่งลีทำไมเหรอ My parents come home and I'm not there ถ้าเกิดพ่อแม่กลับมาแล้วฉันไม่ได้อยู่บ้านล่ะเขาก็น่าจะตามหาพวกเราไม่ต้องห่วงหรอกใช่โอเคเราน่าจะต้องมองไว้ฉันว่าฉันน่าจะเก็บวอไว้นะนั่นแหละเธอก็อยู่ใกล้ๆฉันเอาไว้นะโอเคอบอุ่นบรรยากาศนั่งอบอุ่นบอกเลยลองดูในลิ้นชักแล้วกันมีรีโมทครับผมแล้วก็ลองเก็บรีโมทมาลองเปิดทีวีดูแล้วกันครับผมเพราะว่ามีทีวีอยู่ข้างบนนี่ก็คือรีโมทของทีวีพ่อฉันโอเคแล้วจะยังไงต่อจ๊ะลองเอารีโมทจิ้มเลยจิ้มอย่างนั้นแหละเปิดมาเจอหนังโป๊ไอ้เนาะ That's what I figured อย่างที่ฉันคิดไว้เลยทีวีแม่งเจ๊งโอเคเราก็ลองคุยกับคลีเมนไทน์สักหน่อยหนึ่งก็มีจะคุยอีกไหม Everyone seem okay to you How your finger นิ้วเป็นไงบ้าง It's okay Thanks for fixing it ขอบคุณที่ช่วยจัดการนะโอเคเราก็ลองเปิดประตูฉันขอดูรอบๆนิดหน่อยโอเคใต้กระเด็กนี่มันไอ้นี่เนาะเราลองเปิดประตูเข้าไปดูแล้วกันโอเคเราน่าจะหายาของแลลี่ในนี้ได้เปิดประตูเข้าไปโอ้ยบอกกุญแจก็อยู่กับซอมบี้ที่ถนนด้วยสิมันก็ทุบเลยจ้าอ๋อก็ไม่ผิดซะทีเดียวนะเพราะว่าผมต้องเอาขวานมาจามครับผมอ้าวไงงั้นเอ้าเอ้ายังไงก็ต้องใช้กุญแจอะไรวะไงงั้นน่ะผมต้องออกไปบู๊จริงเหรอเนี่ยจริงอ่ะเอ้ยน่อน่อน่อออกเร็วออกเร็วลูกมามาตามมาตามมาตามป๋ามาอ้าวอ๋อโอเคครีมตามมาละ
แล้วเราจะทำยังไงจะออกไปข้างนอกกันได้เราไม่มีกุญแจไม่มีเบาะแสไม่มีอะไรเลยเราจะการให้ขนมมันไปแล้วกันเอาขนมไปกินซะนะนายโอเคไม่รีโอเค thanks ให้ขนมไม่ได้แล้วให้ขนมอีนี่ก็ได้นี่ปากไม่ดีเอาขนมไปกินซะไปเคี้ยวเล่นไปไม่เอาไม่เอาไม่ตอบไม่ตอบอย่างนี้ไม่ตอบนี้ไม่ตอบนี้โถ่กดผิดช่างหัวป้าแล้วนะไม่ได้อยากใส่ใจไม่ได้อยากช่วยเลยอ่ะเอานี่มันก็ไม่ได้มีมากเท่าแน่นอนเอาไปซะอย่างน้อยก็อย่าเครียดมากนะขอบใจแล้วริสวีท don't mention it ผมควรจะทำยังไงดีหนอไอ้ดักนี่ก็ช่างมันไอ้นี่ก็ดูแล้วไอ้นี่ก็ดูแล้วมีอะไรต้องสำรวจอีกไหมอ่ะ greeting card งงอย่างรุนแรงครับบอกเลยทำยังไงดีต้องเดินสำรวจไปเรื่อยๆวันนี้มีอะไรผมจะออกไปข้างนอกยังไงแค่นั้นเองวอเตอร์กราฟและนี่ล่ะฉันจะหาแบตเตอรี่ให้ I appreciate it แสดงว่าแบตเตอรี่น่าจะซ่อนอยู่แถวไหนสักแห่งอะไรอ่ะอ๋อโอเคผมเจอรีโมทนะผมคิดว่าน่าจะมีแบตอยู่ในนี้เราอยากได้แบตก้อนใหญ่ใช่แต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรวะโถเอ้ยนึกว่าจะเอาแบตตรงนี้มาใช้ได้งั้นเราจะเอาแบตจากไหนมาใช้อ่ะไม่รู้อย่างแท้จริงงงอย่างแท้จริงครับผมเราจะทำยังไงดีทำยังไงดีห้องนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนี่นะใช่ไหมผมก็สำรวจแล้วนี่ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมแปลกคุยกับไอ้ดักคุยกับไอ้ดักไม่ได้ตรงนี้มีอะไรโซดาฟาวเทียน It's all melted down โอเคแล้วเราจะทำยังไงดีหนอต้องหาถ่านให้ได้แต่ผมหาถ่านไม่ได้หมายความว่าผมต้องแกะถ่านออกมาจากนี่เราออกไปดูข้างนอกหน่อยแล้วกันขอออกไปดูข้างนอกอีกนิดนึงผมไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงให้เคลียร์ตรงนี้ได้อ๋อหรือว่าอย่างนี้นี่เองเอารีโมทสุดแสนจะมหาปรายของเราอ่ะนะมายิงลำแสงบีมเลเซอร์เพื่อไปเปิดปิ๊ดอีชาอ้าวกดไม่ติดคิดว่าทำอะไรกับมันได้ไหมเนี่ยแต่รู้ได้ไงล่ะมันคืออะไรอ่ะมึงอย่ามาปาเล่นนะมึงอย่าเอามาปาเล่นนะอ๋อนี่เป็นรีโมทยูนิเวอร์แซลนี่นะมันน่าจะใช้สำหรับทีวีได้ซึ่งน่าจะทำให้มันเปิดได้นายทำได้งั้นเหรอฉันจัดการจดจำโค้ดไปเรียบร้อยแล้วซึ่งน่าจะทำให้ทีวีมันเปิดได้ระวังมือไอ้เกลือระวังมือ well fucking done dog โอเคไปทางนู้นซะนะไปทางนู้นซะนะโอเคไปพิงทางนู้นไปพิงทางนู้นจัดไปเลยจ้าจัดไปเลยจ้าโอเคอย่างน้อยพวกมันก็จะไปสนใจทางนู้นมากขึ้นมึงอย่ามาอินดี้หันมาทางนี้แต่ยังไม่มากพอทำยังไงดีอะเมื่อไม่มากพอมีทีวีตรงไหนเพิ่มอีกไหมนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรลองเราผู้ชายตรงนั้นมีกุญแจอยู่นายแน่ใจแค่ไหนอะฉันเจอนี่ในออฟฟิศเขาคือเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปคิดว่ากุญแจน่าอยู่กับเขานั่นแหละyeah ฉันว่างั้นเหมือนกันฉันว่าเราจะออกไปแล้วก็ไปเอาพาเขากลับมามา just a few seconds มันน่าจะมีวิธีบางอย่างที่ช่วยซื้อเวลาให้พวกมันไม่สนใจได้ TVs are on and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass ทีวีเปิดแล้วแต่เราจะทำยังไงเพื่อให้มันเกิด noise มากกว่านี้คือเกิดเสียงโอเคอันนี้คุยไปแล้วข้ามไปผมขอจัดการให้ทางมันเคลียร์ก่อนแล้วผมจะตัดเข้าคลิปหน้าโอเคแล้วยังไงต่อเอารีโมทมากดตรงนี้ใช่ไหม Open Sesame มันไม่ทำงานหรอกแหมมวนมึงนี่น่าดูเลย It's original ฉันรู้แล้วนะ Dodge มี Open Sesame เอ้ยนะมนนี่คุ้นๆมากเลยมนในอลาดินแล้วเราจะทำยังไงงั้นเราก็ใช้เวทีสุดเบสิกก็คือทุบแม่งเลยครับผมแล้วมันก็จะเตือนเราว่าอย่าทุบเชียวนะเสือกทุบได้อีก
เอ้ยเอาจริงเหรอจ๊ะอันสามเจ๋งเมื่อกี้ก็ห้ามตั้งหลายรอบทำไมรอบนี้ได้อะโอเคมันจะดึงความสนใจจากพวกมันได้แล้วมันดึงความสนใจท่าไหนมันมาทางเราเต็มไปหมดเลยทำยังไงอะมันมาทางเราหมดเลยนะเอาจริงเหรอthose things like TV what anyone like in here รู้อย่างน้อยมันน่าจะดังกว่านี้ถ้าเกิดเราช่วยเคลียร์สตรีทเคลียร์อันนี้ได้เฮ้ยเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอกูกดมั่วๆนะเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรออ๋อโอเคเก็บอิฐเก็บอิฐมาเลยแล้วเราก็ปาใส่กระจกเลยครับผมเอาให้มันแตกเอาให้แตกดังโป๊ะเลยครับผมไปซะเซซามี่ปิกาจูกูเลือกมึงไปจ้าเรียบร้อยหันไปโอ้โหเที่ยงคืนแล้วเวลาอัดเราถึงเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยป้ามาหัมมาหัมมาห้อมมาหัมมาเลลี่ห้อมไปตรงนนกันเลยชิคาด้าเพลงนี้โคตรเก่าครับบอกเลยเอาเป็นว่าเราลองค่อยๆโอ้โหวิ่งเหรอเรามองก่อนดีกว่าไหมมองก่อนเอาไรคาดว่าเขาน่าจะมีกุญแจงั้นกูวิ่งเลยครับโชว์สปิริตยูเซนโบครับมืดเหมือนกันครับผมยูเซนโบวิ่งครับ100เมตรได้สถิติไม่กี่วิเท่านั้นเองในสัญลักษณ์วิ่งเนี่ยมึงไม่ยอมวิ่งทําเป็นเดินถ้ามันดิ้นจามหัวเลยครับแต่พี่จะน้องก็ไม่ห่วงครับเพราะมันเป็นซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้วโอเคไหมโอ้ยอย่ามาเกิดความทรงจําอันล้ําลึกเถอะนะหน้ายาหน้ามันไม่ใช่ญาติแล้วเฮ้ย hey, พวกฉันไม่รู้สินะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อและแม่บ้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตายยังไงแต่ก็ก่อนนะโนนนี่นั่นนายเจอมันหรือยังล่ะขอเวลาแป๊บนึงน่ะโอเคได้เวลาต้องจามละ I'm sorry I should have left ฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆนะที่ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่นายก็รู้นี่นั่นแหละการที่ทำนี้กับนายคือการช่วยนายนะเอาเลยลีหวดมาเลยไม่ห้ามด้วยหวดเลยลีหวดเลยลีอย่าช้าเล็งที่หัวเลยนี่แน่โอเคเอาอีกรอบนึงกันเหนียวลีเขาบอกคนล้มอย่าซ้ำคอนเซ็ปต์พี่น้องต้องซ้ำคนล้ม นั่นไงฟักอิดทุบเลยลีอย่าช้ามึงจะเป็นญาติฝ่ายไหนสนิทกันขนาดไหนอย่าใส่ใจฟันที่หัวอย่าฟันที่คอโอเคครับคนล้มต้องซ้ำครับผมตามคอนเซ็ปต์เราอีกรอบนึงอีกดอกนึงกันเหนียวมึงขาดไปซะระยะฮาฮู้อีกรอบนึงเหอะกัดเหนียวโอเคเข้าหัวสักทีมีความสุขครับผมหลังจากรีผ่าสมองน้องชายหรือพี่ชายไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมควรดีใจดีไหมไม่ฟื้นแล้วนะไม่ฟื้นแล้วนะถ้าฟื้นมานี่มีกีดนะบอกไว้ก่อน God พระเจ้าช่วยกล้วยทอด There we go. เราไปกันเถอะได้กุญแจแล้วจ้าอย่ามายืนโชว์นาน Holy crap ปูศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิบอกให้พวกแย่แล้วนั่นไงวิ่งเร็วลีมึงอย่าเพิ่งขาเจ็บตอนนี้มึงวิ่งได้ทั้งเรื่องวิ่งลีวิ่งขาเจ็บชัวร์ไม่เจ็บใช่ไหมเอาแล้วประตูล็อกเราสับทิ้งแล้วทำยังไงดีอ่ะชี้หายแล้วโอ้โหพาที่นานด้วยมันเกือบไปแล้วนั่นน่ะแต่เราก็ทำมันได้นั่นแหละทุกสิ่งที่เราทำได้โอเคฉันได้กุญแจแล้วโอเคนายเจ๋งมากไปข้างในกันเถอะโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับก็นี่อาจมาที่ประมาณ39นาทีถ้าอย่างนั้นก็ขอกดพอสไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชม The Walking Dead EP 1 Part ที่4กันจนจบมาถึงขนาดนี้แล้วก็มารู้คือเขิมอะไรครับแต่การอัดต่อเนื่องอย่างผมกระหน่ำครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมาใครดูจบแล้วชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์มีอะไรอยากบอกอยากคุยช่วยคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์เถอะครับผมไม่ต้องอ่านจริงๆนะใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไปเถอะให้ได้อ่านครับมีความสุขดีแล้วก็ใครอยากแชร์เพื่อนดูนะครับผมแชร์อยู่ข้างล่างคลิปนะครับผมแล้วก็ใครอยากกด Subscribe ติดตามนะครับผมสีแดงข้างล่างคลิปกดซะนะสำหรับพาร์ท5ก็นี่เที่ยงคืนแล้วซิมรู้จะอัดต่อได้ไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิด EP 1ใกล้จบก็อัดต่อให้มันจบ EP 1ไปเลยแล้วกันเนาะแล้วค่อยมาตัดต่ออัพวันละคลิปอีกทีนึงโอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามกันเรื่อยมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ